ที่หน้าหอนนะ250กับ150สำหรับเด็กใหญ่500 300ในวันนี้นะครับซึ่งก็คงจะเป็นครั้งแรกด้วยสำหรับที่โพธิสัตว์พิจิตรแห่งนี้นะครับThank you.
ชมนะครับจะนี้เรื่องอีโทนิซ่าก็ต้องปรับนิดหน่อยแต่ว่าในส่วนตัวก็พอใจแล้วตรงนี้ครับวงสุดท้ายเป็นผู้หญิงแล้วเรื่องดนตรีการจับวงอย่างที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดมาว่าอย่างแซกควินเต็ดนะครับแซกควินเต็ดที่มาอย่างเงี้ยได้เปรียบในช่วงหนึ่งในบางเพลงที่เลือกแนวของคอร์ดเป็นแคนนอนเนี่ยที่เลือกออกมาครับเพราะนั้นความสมดุลคนละแบบคนละอย่างอย่างวงและท่านโกศิลป์สมโภชมาก็มาตามทางที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ความสมดุลของวงส่วนใหญ่ intonation articulation หรือแม้กระทั่งเดนติก articulation ที่ถือว่าสำคัญคือสำเนียงดนตรีเครื่องหมายที่บางคนเขียนเครื่องหมายมาร์กาโต้มาหรือมาร์กาติซิโมมาปรากฏว่าไม่มีแล้วก็เซเลอร์นะครับเซเลอร์ซ้อนเซเลอร์เนี่ยเวลาเราเล่นวูดวินเนี่ยบางทีไม่ได้ยินเราไม่ได้เล่นนะบางทีไดนามิกตัวที่จะมาบอกอาการใช้เครสเซนโดเพราะนั้นวงเนี่ยคุณภาพเสียงจะต่างกันไม่มากในด้านของวงแต่ที่เราจะแพ้ชนะกัน1 articulation 2 dynamic 3 intonation intonation นี่คือสำคัญที่สุดอันที่หนึ่งเราต้องฟังความสมดุลของคอร์ดในแต่ละเครื่องแล้วก็มาฟังความสมดุลของเสียงรวมแล้วก็ถึงจะเป็นวงออกช็อปเลอร์อีกทีหนึ่งก็คือเสียงรวมของวงแล้วทุกวงมีจุดได้ทั้งนั้นครับมีจุดได้ทั้งนั้นสำหรับการประกวดแต่นักเรียนทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจดีมากครูทุกคนมีความตั้งใจดีมากในการเรียบเรียงเพลงในการทำให้เด็กได้มีโอกาสแสดงวงที่ได้เปรียบก็คือวงซาร์ทคุตคอนแวนชายวุฒิวินซึ่งครบเครื่องนะครับแต่บางครั้งอินโทเนชันบาลานซิ่งก็ยังไม่ดีนะครับสำหรับวงอื่นก็ใช้เครื่องยิ่งใหญ่ยิ่งใช้เครื่องมากเท่าไหร่ในด้านเชเบอร์มิวสิกเนี่ยจะยิ่งเล่นยากเท่านั้นนะครับถ้าเราเริ่มจากควอเต็ตคือ4เสียงครบเนี่ยควอเต็ตขึ้นไปถึงก็ดูดทุกคนรู้สึกมีความตั้งใจสูงนะครับมีความตั้งใจดีมากแต่ว่าในการความมีความตั้งใจเนี่ยเราต้องพิจารณาเลยว่าเราตั้งใจก่อนซ้อมหรือในขณะเล่นด้วยความรู้สึกว่าเราเล่นด้วยความเพลิดเพลินด้วยความเป็นธรรมชาติเราอยากจะเล่นลักษณะที่จะมาเล่นส่วนใหญ่เวลาสังเกตว่าเวลาที่เราจะแข่งเนี่ยเด็กจะประหม่าแล้วก็คิดว่านี่คือการแข่งนี่คือการซ้อมพยายามลดตัวนี้ลงไปครับแล้วเราจะลดความประหม่าหรือความไม่เป็นธรรมชาติลงไปได้นะครับสำหรับโรงเรียนท่านรัตนโกสินทร์เนี่ยด้านท่านอารมณ์เพลในการเล่นความสบายตัวเด็กต้องยอมรับว่าน้องทรัมเป็ตทำได้ดีมากนะครับออกมาดูได้ธรรมชาติดูไม่เกรงเลยนะครับตอนนี้ขอชมสำหรับมือทรัมเป็ตวงรัตนโกสินทร์นะครับสำหรับโพธิสารนี่มองเห็นเลยครับว่าค่อนข้างจะระวังมากอันนี้ที่เราบอกว่าเวลาเล่นพยายามอย่าระวังจนเกินไปนะครับคือระวังจะผิดระวังจะออกมาไม่ดีคือพยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเวลาเล่นดนตรีเพราะต้องนึกถึงว่าคนกำลังมองเราเล่นอยู่เนี่ยเขาต้องการมีความสุขในการฟังเพลงนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วเราเครียดคนฟังดูเครียดตามไปด้วยเรามันก็จะเครียดกันไปทั้งคนเล่นทั้งคนฟังนะครับทางบริษัทต้องพยายามทำความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับสำหรับซานตาครูซนี่ต้องยอมรับเลยว่าการฝึกซ้อมต้องมีมามากทีเดียวเลยนะครับเพราะดูการเล่นแล้วรู้เลยว่าฝึกซ้อมมาเยอะฝึกซ้อมมาถึงขนาดว่าปากที่ก่อนจะขึ้นมาเล่นเนี่ยต้องมีการซ้อมให้ปากเข้าที่มากที่สุดเลยเพราะทุกคนรู้สึกจะบังคับการเป่าได้ดีมากปากของคนที่จะบังคับเป่าเครื่องเป่าเนี่ยต้องเป่าจนได้ที่แล้วจะมีความแน่นอนจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็อย่าซ้อมจนเกินไปจะเป่าจนเกินไปเพราะว่าเล่นพอเล่นหลายเพลงปั๊บเนี่ยปลายเพลงปลายเนี่ยเริ่มมาปากเริ่มจะหมดแรงที่จะเป่านะครับการคาบต่างๆแรงมันจะน้อยลงแต่ต้องยอมรับว่าอารมณ์เพลงดีซ้อมมาได้เยอะมากนะครับการเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีของซานตาครูซผมไม่เห็นว่าซ้อมนานแค่ไหนก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับดูแล้วเข้าที่มากที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคุณภาพเสียงของซานตาครูซแล้วก็ซานตาครูซเพลงแรกขึ้นมาอารมณ์เพลงได้เลยพอขึ้นมาปั๊บได้เลยไม่มีการประมาทเลยนะครับยิ่งเพลงพระราชนิพนธ์นี่ต้องยอมรับว่าการเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ต้องใช้อารมณ์มากเอาอารมณ์เพลงมากทีเดียวอย่าเล่นเพื่อให้ถูกต้องอย่างเดียวต้องใช้อารมณ์มากๆเลยเพราะเพลงของในหลวงนี่ต้องยอมรับว่าถ้าเล่นต่อวันดีป้าจะฟังว่าขนลุกทันทีเลยนะครับสำหรับวงที่สี่ต้องขอชมนะครับน้องๆ นะครับทุกวงเลยนะครับที่สามารถเขาเรียกว่า
มีความตั้งใจนะครับในเรื่องของกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็คือจะต้องมีการฝึกซ้อมก็อย่างดีนะครับต้องการเลือกเพลงด้วยนะครับเพราะว่าให้เหมาะสมด้วยแล้วก็เรื่องของลักษณะรูปแบบของวงด้วยนะครับซึ่งโดยมากถ้ามองแล้วเนี่ยในส่วนของการเล่นนะครับที่บอกไว้ก็คือถ้ามีนักดนตรีมากขึ้นนะครับหมายถึงว่ามีจำนวนมากกว่าเนี่ยนะครับความได้เปรียบเนี่ยแน่นอนมันมีสูงเพราะว่าสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายมากกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนยิ่งเยอะก็ยิ่งมีปัญหานะครับก็คือเรื่องของการที่จะเล่นให้ไปด้วยกันนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วอีกส่วนก็คือเรื่องของโทนของการเล่นเป็นวงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมเวิร์คสำคัญมากนะครับก็หลายๆวงเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของโรงเรียนและนักศึกษานะครับในวงแรกเนี่ยนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับว่าบางทีเรื่องของเพลงด้วยนะครับบางช่วงเนี่ยเพลงเนี่ยจะเป็นโน้ตที่ว่าเล่นยากมากส่วนโน้ตอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายเล่นต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของการเล่นเสียงสูงเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นไม่ถึงอย่างของคลีเนตเนี่ยนะครับบางเพลงอาจจะขึ้นไม่ถึงแล้วก็ส่วนวงสุดท้ายนะครับวงสุดท้ายน้องเยาวชนนักดนตรีรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความสามารถจนถึงระดับนี้นะครับครับจะพูดถึงเรื่องของอองซอมเบิลหรือแชมเบอร์มิวสิกนะครับก็นอกจากเราจะฝีมือของแต่ละคนแล้วนะครับที่เราต้องพัฒนาเราต้องพัฒนาการเล่นร่วมกันการบรรเลงร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะฝากไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของดนตรีนะครับก็เราพยายามอย่ายึดติด กับโน้ตมากเกินไปนะครับเราต้องยึดติด กับพยายามฝึกให้เป็นธรรมชาติเหมือนกันที่อาจารย์ปิยะได้พูดไปแล้วนะครับนะดนตรีเป็นแค่โน้ตเป็นแค่ไม่กี่ตัวนะครับเราต้องพยายามสร้างให้โน้ตนะพยายามให้มันมีชีวิตเหมือนกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับต้องพยายามสร้างตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูที่โรงเรียนแรกนะครับโรงเรียนรัตนโกสินทร์นะครับก็ลักษณะวงเป็นเครื่องบาสนะครับเป็นเครื่องบาสเท่าที่ฟังดูนะครับก็จะเป็นวงที่มีเครื่องที่ผสมกันได้ดีนะครับลักษณะคุณภาพเสียงนะครับarticulation ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องสไตล์ของเพลงบางประเภทนะครับอย่างเช่นเพลงสุดท้ายนะครับLittle Night Music นะครับก็เรื่องเพลงคลาสสิกนิดนึงครับเรื่อง Articulation นะครับรู้สึกว่าจะถ้าที่ฟังรู้สึกจะสั้นไปนิดนึงนะครับเรื่อง Staccato หรือพวกส่วนของโน้ตนะครับครับมาที่โรงเรียนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวงแซกโซโฟนนะครับเป็นวงที่ดูเหมือนว่าอาจจะสีสันของกันรอบกะเพราหมูไข่ดาวน่ากินมากค่ะค่ะอร่อยนะคะอิ่มในเรื่องของค่ะอิ่มถึง100นะคะเหรียญเงินคือคะแนนตั้งแต่76คะแนนนะคะไปจนถึง 85.99 คะแนนและเหรียญทองแดงนะคะคือ 65 ถึง 75.99 คะแนนนะคะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะยังไม่มีโรงเรียนใดนะคะที่มีเกณฑ์ได้รับคะแนนถึงระดับเหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีรางวัลเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงนะคะครูจะเรียงลำดับคะแนนให้ฟังก่อนนะคะว่ามีคะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะตอนนี้คะแนนลำดับที่1ก็อยู่ที่ 86.33 คะแนนนะคะลำดับที่2ก็คือ79คะแนนนะลำดับที่3 78คะแนนและสุดท้าย65คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2โรงเรียนได้รับเหรียญเงินแล้วก็อีก2โรงเรียนได้รับเหรียญทองแดงนะคะเป็นโรงเรียนแรกนะคะคือโรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์ยืนซ้ายขวาเลยค่ะฮัลโหลแล้วยืนถ่ายได้นะคะ
ัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเขต3กรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนในการแข่งขันส่วนระเบียนลำดับ2ที่ครูจะประกาศต่อไปนะคะก็ต้องเป็นตัวนะคะได้รับเหรียญเงินเช่นกันนะคะก็ฝึกซ้อมไว้นะคะเผื่อโรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์เขาจะไปประกวดที่อื่นในวันนั้นพอดีหนูก็จะได้เป็นตัวแทนนะคะเก้ายี่สิบโอเคคนอื่นเขาทำได้แค่สามนะคะชาเลโอเคอันนี้เข้ามาลูก